จ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกสแขวงจำปาสักได้กักตัวเป้าหมายค้าขายยาเสพติด1คนพร้อมด้วยของกลางยาบ้า 2,000 เม็ดตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในค่ำวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับการรายงานจากพลเมืองดีว่ามีผัวบ่ดีได้เคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านหัวแซ่หลัก8ใต้เมืองบ่าเจงเจริญสู่แขวงจำปาสักจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังวิสัสโพลงเคลื่อนไหวสืบหาแหล่งข้อมูลดังกล่าวเห็นว่ามีมูลความจริงจึงได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่วีซ่าสปอร์เมืองบาเจนเจริญสุขและอำนาจการปกครองที่เกี่ยวข้องลงมาคดีดังกล่าวสามารถกักตัวเป้าหมายได้1คนคือเฒ่าสุดใจแสงอภรณ์หรือเฒ่าเลอายุ42ปีอยู่บ้านทาโคเมืองโคงแขวงจำปาสักพร้อมเครื่องของกลางยาบ้า 2,000 เม็ดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะราวโทรคม1หน่วยตรวจจากซูซูกิสแมท1คันปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจจัดการและต้านยาเสพติดปกสแขวงจำปาสักเพื่อขยายผลสอบหาผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองต่อไป